เรียกแบบนี้เพราะพี่ไม่สนใจในวันนั้นหวังยี่ป่อไทยทำฉากที่หยุนเซินเขาสวมชุดสีขาวที่เสี่ยวจ้านชอบเสี่ยวจ้านพูดขึ้นว่าตอนนี้คุณหล่อมากหลังจากที่พี่พูดจบหวังยี่ป่อกลับไม่ตอบเขาพร้อมกับถือโทรศัพท์ของเสี่ยวจ้านอยู่ในมือเพื่อดูถ่ายทอดสดเกมเสี่ยวจ้านเกลียดความรู้สึกที่หวังยี่ป่อเหมือนเขามากๆพี่จึงเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์คืนแต่หวังยี่ป่อปัดมือทิ้งเสี่ยวจ้านอ้าปากค้างด้วยความตกใจและหันกลับไปพูดกับพี่ซีเฉินว่าเขาตีฉันเขาตีฉันเมื่อกี้นี้คุณเห็นไหมพี่ชายคนโตพยักหน้าและเสี่ยวจ้านก็หันไปถามผู้ช่วยของหวังยี่ป่อว่าเขาตีฉันคุณเห็นใช่ไหมผู้ช่วยที่น่าสงสารมีท่าทีลังเลหลังจากนั้นหวังยี่ป่อก็รู้สึกเสียใจยิ่งตอนนี้เสี่ยวจ้านเป็นเช่นนี้เขายิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นไปอีกมือขวาของหวังยี่ป๋อถูกวางอย่างแน่นหนาบนเสื้อผ้าของเสี่ยวจ้านเสี่ยวจ้านดึงมือเขาออกแล้วเยาะเย้ยใส่เขาว่าทำไมไม่ตีฉันอีกล่ะดูถ่ายทอดสดเกมมันตื่นเต้นไหมก่อนที่น้องจะบอกว่าข้าไม่ได้ตีเจ้าพี่เลยบอกว่าคิดว่าทุกคนตาบอดหรอฉันเห็นมันด้วยตาสองข้างของฉันเสี่ยวจ้านคว้าโทรศัพท์ของเขาคืนแล้วดึงมือหวังยี่ป๋อออกหวังยี่ป๋อหัวเราะแห้งๆดูเหมือนว่าพี่จะโกรธเขาจริงๆจากนั้นเสี่ยวจ้านก็รีบเดินออกไปทันทีหวังยี่ป๋อหันศีรษะถามผู้ช่วยของเขาว่าคุณเห็นว่าฉันตีเขาหรอผู้ช่วยรีบตอบว่าฉันไม่เห็นน่ะหวังยี่ป๋อมีความสุขแล้วเขาก็วิ่งตามพี่ไปก่อนที่จะตะโกนว่าพี่จ้านคุณได้ยินไหมเขาบอกว่าฉันไม่ได้ตีคุณเสี่ยวจ้านตะโกนตอบว่าเขาบอกว่าไม่เห็นถ้าไม่เห็นแล้วบอกว่าคุณไม่ได้ตีฉันก็แปลว่าโกหกหวังยี่ป๋อเกาศีรษะของเขาเบาๆเขาบ่นกับตัวเองว่าแย่จังทำไมเกมต้องออกอากาศตอนที่พี่จ้านพูดด้วยหลังจากนั้นหวังยี่ป๋อก็ทำทุกอย่างเพื่อเอาใจพี่เมื่อพี่กำลังจะไปเข้าห้องน้ำเขาบอกกับพี่ว่าพี่จ้างไปฉี่ด้วยกันแล้วพี่ก็พูดขึ้นว่าไปให้ผมเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันจะช่วยคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่เลยบอกว่าอย่ามาแตะตัวฉันนะและเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้หวังยี่ป๋อก็ถามพี่ขึ้นว่าคุณจะหายโกรธเมื่อฉันจูบคุณไหมและพี่ก็พูดขึ้นทันทีว่าปล่อยนะอยู่ให้ห่างจากฉันหวังยี่ป๋อผูกพันกับพี่จนค่ำและนั่งบนหลังคาเพียงลำพังและจู่ๆก็มีเสียงเรียกพี่ดังขึ้นเป็นระยะหวังยี่ป๋อเรียกพี่ว่าเซียวจ้างจ้างเกือตั้งแต่นั้นมาทุกคนในทีมก็ได้ยินเสียงเรียกของหวังยี่ป๋อราวกับวิญญาณที่กำลังโหยหวนหวังยี่ป๋ออยากให้พี่สนใจแต่ทำไมพี่ถึงตั้งใจที่จะเพิกเฉยต่อเขาได้ขนาดนี้และทีมงานที่อยู่ใกล้เซียวจ้างก็แงนขึ้นไปมองเขาเซียวจ้างถึงกับพูดว่าเจ้าห่วงแกเขาหรออย่าไปสนใจเขาเลยแล้วน้องก็เรียกต่อไปอีลิงลาวจูเวยวูเซียเรียกชื่อไหนเสี่ยวจ้านก็ยังคงเมินจนกระทั่งหวังยี่ป๋อเรียกพี่ว่าเมียฉันรู้ว่าฉันผิดถ้าคุณไม่ยกโทษให้ฉันฉันจะกระโดดลงไปนะเสี่ยวจ้านหน้าแดงและหูของเขาก็ร้อนขึ้นทันทีทีมงานถึงกับพูดขึ้นว่าโอ้พระเจ้านี่คือสิ่งที่เราสามารถฟังได้หรอทันทีที่คำนี้ถูกเปิดเผยทีมงานที่อยู่รอบๆก็วุ่นวายกันยกใหญ่ผู้ที่ถ่ายเบื้องหลังก็รีบปิดกล้องอย่างรวดเร็วเสี่ยวจ้านอายมากเขาแทบผวาและอยากนั่งลงไปที่พื้นในเวลานั้นก่อนที่พี่จะพูดขึ้นว่าปีศาจหวังหุบปากและนางก็พูดขึ้นว่าแล้วคุณจะยกโทษให้ฉันไหมคุณไม่ยกโทษให้ฉันฉันจะขอโทษคุณต่อไปพี่เลยบอกว่าหุบปากพนักงานที่อยู่ใกล้ๆหัวเราะให้เสี่ยวจ้านหลังจากพูดประโยคนี้เสี่ยวจ้านก็รีบวิ่งออกไปเสี่ยวจ้านพึมพำว่าปีศาจหวังน่ากลัวจริงๆและเขาก็ควรจะโกรธแต่สติกำนึกถึงฉากที่ตัวเองเสนอตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วหวังอีป๋อก็เดินตามเขามาแล้วพี่ก็พูดกับน้องว่าทำไมคุณถึงไร้ยางอายขนาดนี้น้องตอบว่าคุณไม่คิดว่าฉันน่าสงสารหรอคุณปล่อยให้ฉันนั่งอยู่คนเดียวพูดไปก็เหมือนจะร้องไห้ไปก่อนที่พี่จะบอกว่าเมื่อกี้ทำไมพูดแบบนั้นฮะก่อนที่หวังอีป๋อจะตอบว่าก็ภรรยาของเสี่ยวหวังไม่ให้อภัยข้าสักทีและพี่ก็ตะโกนว่ามันคือยาพิษเสี่ยวจันทุกเขาด้วยหมัดก่อนที่น้องจะบอกว่าแต่คุณคือยาแก้พิษคนเดียวของฉันดูจากบันทึกการเดินทางของทั้งสองก่อนจบฉากที่หึงเตี้ยนั่นคือ 22-24 ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันหลังจากนี้เราไม่รู้กิจกรรมที่จะพอจอจงแต่ฉันคิดว่าในมุมที่ไม่มีใครรู้จะมีความโรแมนติกที่เรามองไม่เห็นอย่างแน่นอน